ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามติสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการสรุปนะครับพบว่าโอ้ประชาชนทำผิดพรบประชามติไป60รายโน่นแล้วก็ฉีกบัตรออกเสียงทั่วประเทศเนี่ย35รายนะฮะแต่ก็ต้องดูแหละว่าเจตนาไม่เจตนาเนี่ยชัดๆเนี่ยน้องปิยรัตน์เนี่ยเขาบอกว่าเขาทำอารยะขัดขืนแล้วก็เจตนาจะฉีกจริงๆแต่ว่าหลายคนก็เหมือนอย่างที่คุณณวินดารายงานไปว่าเข้าใจว่ามันเป็น2ส่วนก็เลยฉีกแยกออกจากกันซึ่งท่านพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็มาฟังรายงานสรุปภาพรวมการดูแลความเรียบร้อยออกเสียงประชามติที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามติสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับหรือว่าสรสปตตรชื่อย่อจะยาวไปไหนหลังจากที่ปิดให้ออกเสียงประชามตินะครับตั้งแต่4โมงเย็นเมื่อวานนี้โดยก็สรุปได้นะครับว่ามีการทำผิดพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติดังนี้พบมีการฉีกบัตร35รายพื้นที่นครบาลมากสุด10รายพื้นที่ตำรวจภูธรภาค3 6รายภูธรภาค7 5รายมีความผิดฐานขัดขวางเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าขัดขวางกกต.ด้วยนะรายนึงส่วนในพื้นที่นครบาลเนี่ยอันนี้มีความผิดฐานจำหน่ายสุราด้วยอันนี้โดนไป24รายพื้นที่ตำรวจภูธรภาค3จำนวนมากสุด12รายนครบาล6รายโดยรวมทุกฐานความผิดทั้งสิ้นแล้วเนี่ยนะครับก็พบว่าผิดพรบประชามติไป60รายด้วยกันครับ